ในโอกาสพิเศษในวันครอบครัวนะครับวันนี้อยากจะได้นำพระชนะพระเจ้าตอนหนึ่งนะเพื่อจะหลุนใจเราในเช้าวันนี้นะครับให้เราลุกขึ้นยืนร่วมกันนะครับเราจะเปิดพระคัมภีร์แล้วอ่านด้วยกันนะครับในสดุดีบทที่127ข้อที่1ครับมีข้อเดียวนะครับมีข้อเดียวสดุดี1 2 7ข้อที่1น,นะครับอ่านพร้อมกันเสียงดังว่า ถ้าพระยาเวมิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระยาเวมิได้ทรงเฝ้ารักษาพระนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสถาปนาครอบครัวเอาไว้ในโลกนี้ และเราทั้งหลายขอน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นหนึ่งในการนำความชื่นชมยินดีนำความสุขสดชื่นมายังครอบครัวของเราทุกคนอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญน,นั่งลงนะครับ <c oughs> ในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเขียนไว้นานละชื่อหนังสือว่าความเจริญและความเสื่อมถอยของ อารยธรรมโรมซึ่งอาจจะมีหลายคนได้เคยได้อ่านหรือเคยได้ร่ำเรียนบ้างนะครับเขียนโดยชายที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดกิบอนเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับเขาได้เขียนอธิบายถึง5เหตุผลหลักที่ทำให้อารยธรรมโรมันที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยเสื่อมถอยแล้วก็ล่มสลายในที่สุด และในหนึ่งเหตุผลนะครับที่เป็นเหตุผลหลักประการแรกเลยนะครับของการเสื่อมถอยของอาณาจักรโรมันเนี่ยเหตุผลแรกนั้นเกิดจากความอ่อนแอของครอบครัวเกิดจากปัญหาครอบค,ครัวที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมีการหย่าร้างที่สูงขึ้นมากแล้วก็คุณค่าของครอบครัวเนี่ยถูกทำลายให้ผูกกรอนแล้วก็ลดน้อยลงจนในที่สุด เมื่อครอบครัวที่เป็นฐานรากของสังคมเนี่ยถูกทำลายลงก็เหมือนอาคารที่ถูกทำลายลงตั้งแต่ฐานรากสุดท้ายไปอาณาจักรโรมันก็ล่มสลายพี่น้องครับครอบครัวนั้นเป็นรากฐานของทุกสังคมในโลกนี้ไม่ว่าเราจะเป็นชนชาติไหนประเทศไหนหรือในเป็นชนเผ่าหรือจะเป็นคนกลุ่มน้อยที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้เนี่ย ทั้งหมดทั้งปวงแล้วล้วนแล้วแต่มีรากฐานเหมือนกันเลยก็คือสถาบันครอบครัวและสังคมก็เป็นผลผลิตของแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวที่อยู่รวมกันในสังคมนั้นดังนั้นสังคมจะล่มสลายมันก็เกิดจากครอบครัวที่ล่มสลายก่อนบางทีเมื่อเรามองปัญหาสังคมในประเทศไทยเรามักจะมองเห็นปัญหาที่เรารับผลกระทบโดยตรงเช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องเวลาไปถามมีการทำโพสํารวจนะฮะความคิดเห็นประชาชนเนี่ยว่าอะไรคือปัญหาใหญ่ของสังคมเนี่ยคนมักจะนึกถึงปัญหาบางอย่างที่มองเห็นได้ด้วยตาแล้วกระทบทันทีเช่นปัญหาปากท้องขาวอยากหมักแพงปัญหายาเสพติดปัญหารถติดปัญหามลพิษแต่อันแท้ที่จริงแล้วนั่นเป็นเป็นปัญหาที่เกิดจากปลายเหตุขึ้นมา แต่รากฐานของสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ครอบครัวเป็นตัวเริ่มต้นสรุดีบทที่127ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหนึ่งในชุดพระคัมภีร์15บทของบทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นของในพระธรรมสรุดีซึ่งเขียนโดยหลายๆคนรวมถึงกษัตริย์ดาวิดด้วยมีอยู่15บทด้วยกัน และในบทที่ร้อยี่สข้อหนึ่งเนี่ยที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายคนพอเห็นพระคัมภีร์ข้อนี้หรือได้ฟังพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยเราก็มักจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงการรับใช้พูดถึงการทํางานบอกว่าถ้าพระเจ้าพระยาพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านคนงานก็พูดสร้างก็เหนื่อยเปล่าเรามักจะนึกไปถึงการทํางาน ว่าเออถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยกับการทํางานเราก็จะเหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยกับการรับใช้เราก็จะเหนื่อยเปล่าแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อเราดูพระคัมภีร์บทนี้ทั้งบริบทนะครับหรือแม้แต่เราดูเราเราดูพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยนะครับบนหัวของบทนี้เนี่ยก็จะเขียนไว้ชัดเจนบอกว่าพระพรของพระเจ้าสําหรับครอบครัวและเมื่ออ่านไปถึงบทที่128บทถัดไปเนี่ยก็ยังคงเขียน เรื่องเดียวกันเกี่ยวกับครอบครัวดังนั้นพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับเนื้อหาสาระและความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่ว่าการทำงานหรือการรับใช้แต่อยู่ที่หัวใจสำคัญของชุมชนของพระเจ้าหัวใจสำคัญของสังคมโดยรวมนั่นคือครอบครัวและคำว่าบ้านคำนี้นะครับที่อยู่ในพระคัมภีบทที่1บทที่ รอยี่สิบข้อหนึ่งตรงนี้เนี่ยคำว่าบ้านที่ปรากฏในตรงนี้นะครับมีความหมายแปลได้หลากหลายมากแต่ความหมายหนึ่งซึ่งเป็นความหมายที่พระคัมภีร์ให้ความสําคัญเป็นพิเศษในบทนี้และในข้อนี้ก็คือเรื่องของในความหมายของคําว่าบ้านที่หมายถึงครอบครัวพี่น้องครับดังนั้นเมื่อเราได้เห็นพระคัมภีร์ในบทนี้และในข้อนี้โดยเฉพาะจะจงเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงให้ความสําคัญกับ ครอบครัวพระเจ้าทรงให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมากพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านหรือถ้าเราจะลองแปลให้เจาะจงขึ้นบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างครอบครัวขึ้นผู้ที่สร้างก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยก็จะมีความเหนื่อยล้าก็จะยากที่จะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับ โอกาสที่เราได้มาอยู่รวมกันเพื่อจะฉลองในโอกาสวันครอบครัวขอให้เราได้กลับมาในเรื่องสำคัญที่พระคมภีร์ได้กล่าวถึงซึ่งเป็นรากฐานของสังคมรากฐานของคิดจักรด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือครอบครัวของเราทุกวันนี้เราเห็นว่าหลายครอบครัวคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่เนี่ยเหน็ดเหนื่อยมากในการสร้างครอบครัว เหน็ดเหนื่อยอย่างมากหลายคนพ่อแม่เริ่มต้นสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวมาในรุ่นของพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อจะเก็บหอมลอมริบเพื่อจะสร้างฐานะขึ้นมาจนบางครอบครัวนั้นพ่อแม่สร้างฐานะจนกลายเป็นมหาเศรษฐีแต่เราก็พบความจริงหนึ่งซึ่งน่าเสียใจมากว่าในความเหน็ดเหนื่อยของพ่อแมท่ที่สร้างฐานะขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าลูกที่เกิดมาในครอบครัว บางคนที่เราเห็นอยู่ในข่าวเราก็เห็นอยู่ลูกเติบโตขึ้นมาขาดความรับผิดชอบกลายเป็นเด็กที่โตมาแม้จะมีเงินทองมากมายแต่ก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่มีอำนาจมีเงินบางคนถึงกับมีคดีความฆ่าคนตายก็ยังหนีอยู่ได้แม้ว่าพ่อแม่สร้างฐานะสร้างบ้านมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยดังนั้นความเหน็ดเหนื่อยของคนที่เป็นพ่อแม่ในการสร้างครอบครัวเนี่ย สมควรที่จะไม่เสียเปล่าไปถ้าวันนี้พระวจ,จนะของพระเจ้าได้มาถึงคนที่เป็นพ่อแม่ทำยังไงให้ความทุ่มเทความตั้งใจดีของพ่อแม่ไม่เสียเปล่าไปทำยังไงให้คนที่เป็นพ่อแม่ที่สู้สาเลี้ยงดูทนุถนอมลูกตั้งแต่คลอดตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เรียนหนังสือจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ย ทำยังไงให้ความเหน็ดเหนื่อยและความทุ่มเทของพ่อแม่นั้นไม่เสียเปล่าไปไม่เหนื่อยเปล่าไปและสำหรับหลายคนที่วันนี้ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าคำเทศนาเนสสงสัยจะไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าเรายังไม่แต่งงานเลยเราคงจะไม่เกี่ยวกับคำเทศนานี้หรือบางคนคิดว่าแม้เราแต่งงานแต่เราอาจจะยังไม่มีลูกหรือเราคงไม่ได้มีบุตรก็ตาม บางคนจะนึกว่าคําเทศนานี้อาจจะไม่เกี่ยวกับท่านแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับคําเทศนานี้เกี่ยวข้องกับเราทุกคนอย่างแน่นอนเพราะเราทุกคนแม้เราอาจจะไม่ใช่พ่อแม่โดยตรงแต่เราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เราถือกําเนิดมาเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในวงวานญาติของเราเราจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ตามหรือเราอาจจะเป็นพี่ก็ได้ของน้องของเราเราอาจจะเป็นน้อง เราอาจะเป็นลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายของใครสักคนหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงตั้งเราไว้เพื่อให้เรามีความเชื่อมโยงกับใครบางคนบางคนอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวบางคนอาจจะมีความบาดเจ็บในอดีตของครอบครัวบางคนอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่เป็นเรื่องของครอบครัวที่กระทบต่อชีวิตของท่าน ฉะนั้นทุกคนในห้องประชุมนี้ทุกคนที่ฟังคําเทศนานี้ทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวทั้งสิน้นและผมเชื่ออย่างยิ่งว่าเมื่อเรามีความตั้งใจว่าเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเราจะไม่ทําให้สิ่งที่เราทุ่มเทเหนื่อยเปล่าเราจะไม่ทําให้สิ่งที่พ่อแม่เราอุตส่าห์ทุ่มเทมาต้องเหนื่อยเปล่าและเราจะเห็นผลดีที่เกิดขึ้นจากความทุ่มเท และความรักที่มีอยู่ในครอบครัวด้วยและพี่น้องครับในอีกมุมหนึ่งกิจจักรก็เปรียบเหมือนครอบครัวในฝ่ายจิตวิญญาณของเราทุกคนเช่นเดียวกันดังนั้นท่านจึงมีความเชื่อมโยงกับทั้งครอบครัวในทางธรรมชาติของท่านกับความเชื่อมโยงของท่านต่อคนที่นั่งข้างๆท่านในฐานะที่เราเป็นครอบครัวที่มีความเชื่อเดียวกันเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องที่อยู่ในครอบครัวใหญ่เดียวกัน นั้นเพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้จึงจะมาถึงเราทุกคนอย่างแน่นอนพี่น้องครับเราทุกคนต่างเป็นผลผลิตของครอบครัวไม่ว่าทางดีหรือในเรื่องที่ไม่ดีเราทุกคนต่างเป็นผลผลิตของครอบครัวของเราทั้งสิน้นและผมเชื่ออย่างยิ่งว่าเราทุกคนก็ต่างมีความฝันเหมือนกันว่าเราอยากจะมีครอบครัวที่ดีคนที่ยังไม่แต่งงาน ผมมั่นใจว่าทุกคนจะมีความฝันว่าถ้าเราแต่งงานเราอยากจะมีครอบครัวที่ดีอบอุ่นมีความสุขถ้าเราจะมีลูกเราก็คงจะฝันว่าเราจะมีลูกของเราจะน่ารักลูกเราจะนิสัยดีลูกของเราจะเติบโตกน็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับท่านก็คงจะมีความฝันเช่นเดียวกันว่าเมื่อเราท่านมารู้จักกับพระเจ้าท่านอยากจะให้พระเจ้าเข้ามาสร้างครอบครัวของท่าน มาฟื้นครอบครัวของท่านมาอวยพรครอบครัวของท่านพี่น้องครับดังนั้นในเช้าวันนี้ขอให้เราได้มาดูพอรอเจ้านะของพระเจ้าร่วมกันว่าเราจะนําความสดใหม่มาสู่ครอบครัวของเราได้อย่างไรทํายังไงที่เราจะไม่ครอบครัวของเรานั้นเหนื่อยเปล่าทํายังไงที่ให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สร้างครอบครัวของเราและเราจะเห็นผลที่มีความชื่นชมยินดีเกิดขึ้น ไม่ว่าท่านจะมีความผิดพลาดประการใดในอดีตครอบครัวของท่านแต่ในเช้าวันนี้ความสดใหม่ของพระเจ้าจะมาถึงครอบครัวของท่านอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับท่านจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่ท่านคือคนที่จะสามารถนำความสดใหม่นำความสดชื่นมาสู่ครอบครัวของท่านได้อย่างแน่นอนมีอยู่สมสิ่งนะครับที่อยากจะอยากจะได้นำมาจากพระวจนะพระเจ้า เื่อจะหนุนใจท่านว่าท่านจะสามารถนำความสดใหม่นำความสดชื่นมาสู่ครอบครัวอย่างแน่นอนสิ่งที่หนึ่งนะครับก็ด้วยการให้พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ร,เร,เร,รเเิเริ่มและเป็นศูนย์กลางของครอบครัวให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มและเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของท่านปฐมกาลบทที่หนึ่งนะครับ ข้อ26กถึงข้อ2ีเนี่ยพระคมภีได้กล่าวบอกว่าและพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระธรรมธุลารยืนยันให้เราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ริเริ่มในการที่จะสร้างครอบครัวขึ้นพระเจ้าทรงสร้างชายทรงสร้างหญิงขึ้นมาและพระองค์ทรงให้ทั้งสองบุคคลน,นี้ทั้งชายและหญิงนี้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแรกของโลกใบนี้ดังนั้นในในหลักการของพระเจ้าเนี่ย จึงมีแต่ชายและหญิงที่สร้างครอบครัวกันได้จึงไม่มีครอบครัวชนิดพิเศษที่สังคมยุคใหม่พยายามที่จะนิยามใหม่ขึ้นมาว่าครอบครัวนั้นประกอบไปด้วยบุคคลสองบุคคลมีความพยายามอย่างมากที่จะเปลี่ยนนิยามของครอบครัวจากเดิมนิยามคือชายและหญิงที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเปลี่ยนใหม่เป็นบุคคลสองบุคคล ที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพศใดก็ได้ไม่มีความสําคัญอีกต่อไปและไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีความพยายามต่อไปอีกว่าไม่ใช่บุคคลสองบุคคลก็ได้เป็นสิ่งมีชีวิตสองสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตสอสองชีวิตที่มาอยู่ร่วมกันจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ ถ้าม่น้องติดตามข่าวจะเห็นว่ามีข่าวที่น่าประหลาดตกใจมากว่าผู้ชายแต่งงานกับสัตว์บางชนิดและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเขาเรียกว่าครอบครัวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และมีความพยายามต่อไปอีกขั้นหนึ่งบอกว่าเอาละ่ะไม่ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้ขอให้เป็นบุคคลมนุษย์กับบางสิ่งที่เขาอยากจะรู้สึกว่าจะเป็นครอบครัวได้ ล่าสุดก็มีความพยายามแล้วว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกับตุ๊กตายางที่เป็นผู้หญิงตุ๊กตาผู้หญิงโดยให้เหตุผลว่าตุ๊กตาหญิงนี้ไม่เคยบน่นไม่ทราบว่าบอกอะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่านะฮะบอกตุ๊กตาหญิงนี้ไม่บน่นแล้วก็เอาใจเขาทุกอย่างไม่เคยปฏิเสธเขาเลยเขาจึงรักตุ๊กตายางนี้และพร้อมที่จะเป็น ครอบครัวกับตุ๊กตายางแล้วก็มีความพยายามต่อไปอีกว่าเอาล่ะอย่าเป็นแค่ตุ๊กตายางเลยให้เราตั้งนิยามใหม่กันเถอะว่าเป็นมนุษย์กับหุ่นยนต์ก็ได้จนปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามจะแก้กฎหมายแล้วว่าให้หุ่นยนต์นั้นมีสถานะเป็นเหมือนดบุคคลหนึ่งเป็นเหมือนคนคนหนึ่งเพื่อจะสามารถแต่งงานกันกันกบมนุษย์ที่หลงรักหุ่นยนต์ได้ เหตุผลว่าอะไรเพราะว่าหุ่นยนต์นั้นตอบสนองแล้วก็ดูแลเขาทุกอย่างแน่นอนครับเราไ็นคนโปรแกรมเข้าไปเองเราต้องการอะไรก็โปรแกรมแบบนั้นโปรแกรมให้พูดช้าๆก็โปรแกรมไปโปรแกรมให้ยิ้มตลอดก็โปรแกรมลงไปที่น้องไม่ว่ามนุษย์จะพยายามกําหนดนิยามของครอบครัวไว้อย่างไรก็ตามเนี่ยแต่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกเราอย่างชัดเจนและไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วว่า ครอบครัวนั้นพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มและพระองค์ทรงกําหนดไว้นิยามเดียวนั่นคือชายและหญิงที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่เพียงแค่นั้นปทสมมก,การบทที่หนึ่งข้อ28เนี่ยพระเจ้าทรงอวยพรครอบครัวมีคำํำอวยพรของพระเจ้ามาสู่ครอบครัวทุกครอบครัวที่พระเจ้าทรงริเริ่มด้วยพระกมีบอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่า จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาทะเลฝูงนกในอากาศในในท้องฟ้าและสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดมีคำอวยพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นพี่น้องครับดังนั้นขอให้เราได้รู้อย่างนี้ว่าครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นผู้ิเริ่มครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ท่านมีคำอวยพรของพระเจ้าอยู่ด้วยเห็นไหมครับท่านไม่ได้มีคำแช่งสาปของบรรพบุรุษติดตัวของท่านอีกต่อไปแต่ท่านมีคำอวยพรที่มาจากพระเจ้าอยู่กับครอบรครัวของท่านตลอดไปด้วย mm hmm. และบ,บทธรรมการบทที่สองข้อสิพระเจ้าทรงสร้างสามีภรรยาให้เป็นคู่อุปถัมภ์กันไม่ใช่คู่รบคู่สงครามหรือ คู่ปรับกันนะครับพระยาเวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุป,ปัมรมที่เหมาะสมกับเขาขึ้นดังนั้นเราเห็นแล้วว่าในพระคัมภีร์ที่ได้กล่าวมาหลายๆข้อเนี่ยเราจึงเห็นยืนยันว่าพระเจ้าเป็นผู้ทีเริ่มจริงๆครอบครัวนั้นเริ่มต้นมาจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงปรารถนาที่อยู่ในท่ามกลางเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของท่าน นั้นในเช้าวันนี้ขอให้เราได้มาตั้งใจว่าให้เราได้นำพระเจ้าได้อยู่ตรงกลางของครอบครัวของท่านเอเมนไหมครับนี่น้องการที่ท่านมีพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มและเป็นศูนย์กลางของครอบครัวเนี่ยนั่นจะนำความสุขนั่นจะนำตัวท่านเองและครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกญาติของท่านได้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการอวยพรของพระเจ้าซึ่งมีในพระสัญญาของพระเจ้า มีคำถามสั้นๆจะถามพี่น้องอยู่4 5หประการนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางในครอบครัวของท่านเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางครอบครัวของท่านลองฟังคำถามเหล่านี้แล้วลองตอบคำถามเหล่านี้ในใจของท่านดูนะครับคำถามแรกคือท่านอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน ท่านได้อธิษฐานเผื่อพ่อแม่ลูกพี่น้องญาติของท่านมากน้อยแค่ไหนครั้งสุดท้ายที่พ่อแม่ลูกหรือพี่กับน้องในครอบครัวเดียวกันเนี่ยได้อธิษฐานหรือนมัสการร,ร่วมกันเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อวานนี้เองก่อนจะมาโบสถ์เมื่อเช้านี้เดือนที่แล้วปีที่แล้วจำไม่ได้แล้ว ว่าครั้งสุดท้ายมันเมื่อไหร่กันนะที่เราได้อธิษฐานนมัสการร่วมกันหรืออาจจะมีคำถามแบบสมัยปัจจุบันก็ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ท่านเปิด YouTube ดูอะไรมากมายในคลิปเนี่ยในครอบครัวของท่านเนี่ยเคยเปิดคลิปที่เกี่ยวกับคำเทศนาหรือบทเพลงน้ำมศการไหมแล้วฟังร่วมกันไหมหรือต่างคนต่างมีมุมตัวเองเข้า YouTube ดูช n นลที่เป็นหนังเป็นละครเป็นอะไรที่ บันทึงเรืองใจครั้งไหนนะที่คนในครอบครัวาม,มานั่งด้วยกันแล้วเปิดน้มัสก,การเปิดฟังเทศนาย้อนหลังที่เราอาจจะพลาดไปจำได้ไหมว่าพระกัมภีที่เป็นเล่มเนี่ยวางอยู่ตรงไหนในบ้านยังจำได้อยู่ไหมครับว่าพระกัมภีเล่มนั้นที่เป็นเล่มประจำบ้านเนี่ยวางอยู่ตรงไหนบางคนบอกว่าเออเนาะ ตรงไหนนะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าวางไว้นานมากจนผู้ที่อ่านนั่นคือแมงมุมไม่ใช่เราซะแล้วนะครับหรือคำถามว่าท่านเคยชวนคนในครอบครัวของท่านเนี่ยที่ยังไม่รู้จักความรักของพระเจ้าเนี่ยมาร่วมนมัสการที่คิดไดจากบ้างหรือเปล่าพี่น้องคำถามเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เพื่อําให้เราได้สะท้อนใจว่าการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวไม่ได้เกิดจาก บัตรประชาชนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนนะครับแต่เกิดจากการดําเนินชีวิตที่ท่านได้มีพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตครอบครัวของท่านและความรักของพระเจ้าได้เกี่ยวข้องกับคนที่ท่านรักในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เราจะนําความสดชื่นและสดใหม่มาสู่ครอบครัวของเราคือการได้มีพระเจ้าเป็นผู้ิเริ่มและมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัว หนุ่มสาวที่ยังไม่แต่งงานท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานขอให้เราได้มีพระเจ้าเป็นผู้ที่พาเรานำเราและพาเราไปสู่จุดมุ่งจุดของการเป็นครอบครัวพาเราไปพบกับคู่อุปถัมภ์อย่างแท้จริงอย่าให้ค่านิยมในโลกพาเราไปสู่คนที่เรานึกว่าดีแต่มันอาจจะผิดต่อค่านิยมของพระเจ้าขอให้เราแสวงหาพระเจ้าดีไหมครับ ท่านที่ยังไม่มีครอบครัวและปรารถนามีครอบครัวแสวงหาพระเจ้าขอพระเจ้านําท่านขอพระเจ้าช่วยท่านได้พบกับคู่อุปธรรมของท่านไม่ใช่คู่รบไม่ใช่คู่ปรับไม่ใช่คู่กัดที่จะมีปัญหากันไปตลอดชีวิตเอเมนไหมครับสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองนะครับเราจะนําความสดชื่นกลับมาสู่ครอบครัวของเราได้ก็ด้วยการมีความสัมพันธ์กันแบบพันธสัญญา มีความสัมพันธ์กันแบบพันธสัญญาปร,ประถมกการบทที่สองนะครับข้อยี่สิบถึงข้อยี่สิบสี่เนี่ยกล่าวว่าแล้วพระยาเวพระเจ้าทรงทาให้เขาทาให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งของเขาออกมาแล้วทําให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกส่วนกระดูกซี่โครงที่พระยาเวพระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วนํามา ให้ชายนั้นชายนั้นจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะคนนี้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันพี่น้องคำว่าเป็นเนื้อเดียวกันมีความหมายที่ชัดเจนมากว่าจากสองคนรวมกัน เป็นหนึ่งเดียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจากสองคนรวมกันเป็นหนึ่งจากสองชีวิตรวมกันเป็นชีวิตเดียวจากสองความคิดรวม e กันกลายเป็นความคิดที่ไปด้วยกันจากสองจุดหมายชีวิตที่ไปยังคนละทางมารวมกันจนกลายเป็นเส้นทางที่เดินไปร่วมกันไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกันจากสองกระเป๋าเงิน บางคนบอกว่าไม่น่าใช่นะจาย์จากสองกระเป๋าเงินรวมกันกลายเป็นสองกระเป๋าเหมือนเดิมเลยฮะลรวมกันกลายเป็นกระเป๋าเดียว,ว,วกันาาจากสองคนรวมกันเป็นคนเดียวถ้าสองชีวิตรวมเป็นชีวิตเดียวจะมีอะไรอีกล่ะครับที่จะไม่รวมกันได้ถ้าขนาดสองชีวิตยังรวมเป็นชีวิตเดียวกันได้จะนับภาษาอะไรกับเงินทองทรัพย์สินสิ่งภายนอก ที่จะรวมกันไม่ได้พี่น้องน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นปรารถนาให้ครอบครัวผูกพันกันแบบพันธสัญญาและพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงได้ประทานให้นี้เนี่ยเป็นพันธสัญญาที่ไม่ใช่ข้อตกลงของมนุษย์ที่ทำข้อตกลงกันแต่เป็นข้อตกลงที่มีพระเจ้าทรงเป็นผู้กลางและเป็นผู้ที่ทำข้อตกลงร่วมกันกับมนุษย์ยกเลิกไม่ได้และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หักล้างไม่ได้เมื่อผมทำพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ให้กับคู่บ่าวสาวมันจึงมีคำปฏิญาณที่ต้องทำกันระหว่างสองบุคคลชายและหญิงนี้ว่าเขาจะผูกพันกันไปตลอดชีวิตและเขาไม่ได้ปฏิญาณกันต่อหน้าผมแต่เขาปฏิญาณกันต่อหน้าพระพักพระเจ้ามีสามีภรรยาหลายครอบครัวที่อาจจะแต่งงานกันมาก่อนจะเป็นคริสเตียนเมื่อเขาเป็นคริสเตียน เขาจึงใช้โอกาสที่เหมาะสมได้จัดพิธีเล็กๆขึ้นมาเพื่อจะยืนยันในคำมั่นสัญญาว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำสัญญาระหว่างเขาทั้งสองนี้ให้ผูกพันกันไปตลอดชีวิตเชิญพระเจ้าให้อยู่ในคำสัญญาที่ปัิญาณร่วมกันระหว่างคนสองคนพี่น้องถ้าเป็นํำสัญญาระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยบางทีจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ คำสัญญาของมนุษย์อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนมาตามเวลาตามอารมณ์ความรู้สึกก็ได้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับจู่ๆวันดีคืนดีภรรยาก็ถามสามีว่าที่รักถ้าเธอมีเงินร้อยล้านเนี่ยเธอทําทอะไรเป็นสิ่งแรกภรรยาตอบอสามีตอบไปยังไม่ทันคิดบอกว่าเลิกกับเธอ ว่าแล้ว้ยตายแล้วเราเผลอพูดไปปากเร็วไปหน่อยภรรยาชักโกรดนิดๆแต่ก็ยังฝืนใจถามสามีต่อว่าแล้วสิ่งที่สองละ่ะคืออะไรสามีตอนนี้คิดได้แล้วก็บอกว่าขอเธอแต่งงานใหม่ภรรยาเริ่มงง,งเกิดอะไรขึ้นทำไมเหรอก็ตอนแต่งงานครั้งแรกกับเธอเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีเงินมาก ฉันอยากจัดใหม่ให้ดูยิ่งใหญ่แล้วก็ให้เธอได้พบแต่สิ่งที่ดีๆว่าแล้วภรรยาก็รู้สึกว่าเธอช่างน่ารักจริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำพูดแรกมักจะเป็นความจริงใช่ไหมครับ <laughs> คำพูดที่พูดมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเนี่ยมักจะเป็นเรื่องจริงมากกว่าคำพูดที่ชงักขึ้นมาแล้วดังน,นั้นมนุษย์เนี่ยเวลาทำสัญญากันเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกันไปได้ ตามเวลาที่เปลี่ยนไปตอนเป็นแฟนกันก็มือของเธอก็นุ่มปลายเล็บของเธอก็หน้ามองเธอหลับก็หน้ามองน้ำลายหยดก็น่ารักดูดีไปสมหมดทุกอย่างเธอจะหาวก็น่ารักไปหมดเลยทําอะไรเธอก็น่ารักแต่บางคนพอเวลาแต่งงานกันไปนานวันเข้านานวันเข้ากลายเป็นอะไรอะไรก็ไม่น่ารักเข้าไปแล้วที่น้องท่ามนุษย์สัญญากันเอง บางทีก็อาจจะเปลี่ยนคําสัญญาได้แต่ท่านเป็นพระเจ้าทรงทําพันธสัญญากับท่านกับมนุษย์ไม่มีคําสัญญาไหนที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเลยและถ้าครอบครัวใดมีพระเจ้าเป็นผู้ทําพันธสัญญาระหว่างท่านสามีภรรยาคําสัญญานั้นจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงได้ได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับวันนี้มีอะไรไหมครับที่ทําให ความสัมพันธ์ในครอบครัวขงท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปวันนี้มีอะไรไหมที่ทําให้ท่านกับภรรยาท่านกับพ่อแม่ท่านกับพี่ท่านกับน้องดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงและกัดกร่อนลงจงนําความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นกลับมาอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ดูแลในความสัมพันธ์ของท่านเป็นพันธสัญญาที่มาจากพระเจ้าอาเมนไหมครับ นำเขากลับมาหาพระเจ้าเพื่อจะให้ความสัมพันธ์นั้นอยู่อย่างยั่งยืนเพราะเป็นพันธสัญญากับพระเจ้าสิ่งที่สามนะครับเราจะนำความสดชื่นสดใหม่กลับมาได้ด้วยการมีพระกัมภีเป็นหลักสำคัญของครอบครัวมีพระคัมภีร์เป็นหลักสำคัญของครอบครัวที่น้องลองนึกตามผมว่าถ้าสมมติว่าในครอบครัวเนี่ย ไม่ได้ใช้หลักเดียวกันในการอยู่ร่วมกันเนี่ยภาพจะเหมือนอะไรถ้าสามีภรรยาลูกเนี่ยหรือพี่น้องเนี่ยไม่ได้ใช้หลักเดียวกันในการดำเนินชีวิตร่รวมกันในครอบครัวเนี่ยภาพจะเหมือนอะไรผมนึกถึงภาพของนักกีฬาสองฝ่ายที่มาลงสนามเดียวกันแต่ถือกติกาคนละฉบับ เหมือนทีมฟุตบอลสองทีมที่ถือกติกาคนละฉบับแล้วมาแข่งกันในสนามเดียวกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าเตะได้เตะเต็มที่เลยไม่ผิดกติกาอีกฝ่ายว่าโอ้แค่สก,กิดก็ผิดกติกาแล้วที่น้องคงจะมองเห็นพอมองเห็นภาพคร่าวๆว่าถ้าสองฝ่ายถือคนละกติกากันแล้วมาลงสนามแข่งกันเนี่ยมันจะโกลาหนขนาดไหนเพราะต่างคนต่างใช้หลักคนละหลักต่างคนต่างใช้ นิยามใช้บรรทฐานคนละแบบกันจะไม่มีทางมีความสุขกันได้อย่างราบรื่นเลยถ้าใช้กันคนละหลักแต่ในคำถามถัดมาคือเราจะใช้หลักอะไรละ่ะในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวหลักมนุษย์ดีไหมเราก็พบอยู่แล้วว่าหลักมนุษย์นั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดียวก็เปลี่ยนมาเดี๋ยววันนี้บอกว่าสิ่งนี้ผิดเดี๋ยววันหน้าบอกว่าสิ่งหน้าสิ่งนั้นไม่ผิดแล้วก็ได้วันนี้บอกว่าแต่งงาน สิ่งมีชีวิตไม่ได้ผิดวันหน้าเขาก็แก้กฎหมายแก๊กหนึ่งแล้วบอกว่าไม่ผิดละทําได้ละพี่น้องหลักของมนุษย์นั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเรื่อยๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าที่สําคัญมากว่าครอบครัวที่จะมีความสุขความยินดีได้ตลอดไปเนี่ยจะต้องมีหลักเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือหลักของพระวจนะพระเจ้าเเมนไหมครับในสังคมในสังคม อเมริกันช่วงหนึ่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการเปลี่ยนหลักในการดูแลบุตรหลานจากเดิมใช้หลักพระเจ้าเปลี่ยนใหม่เป็นหลักของความเสรีภาพหลักของอิสระภาพหลักของไม่สอนไม่ควบคุมไม่กำกับไม่ตีไม่เข้มงวดอะไรทั้งสิน้นปล่อยให้เด็กนั้นไปอย่างอิสระและเสรีภาพแบบสุดๆไปเลยโดยนึกว่าหลักนี้คือหลักที่ดีเพราะว่ามีการคิดคนขึ้นมาใหม่โดยมนุษย์ แต่เราเห็นผลปรากฏว่าคนรุ่นนั้นกลายเป็นสังคมที่มีปัญหามากมายติดยาเสพติดปล่อยตัวปล่อยใจฟรีเซ็กมากมายจนกระทั่งเกิดปัญหาสังคมในชนรุ่นหนึ่งขึ้นมาที่น้องมัทธิวบทที่7ข้อย4ิข้อ27พระคัมภีร์จึงบอกให้เราได้สร้างครอบครัวสร้างชีวิตบนพระวจนะพระเจ้าบอกว่าทุกเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและ ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดประทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักยิ่งถ้าอยากจะเห็นครอบครัวมีความสุขความยินดีตลอดไปขอให้นำหลักพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นหลักสำคัญของครอบครัวเเ็นไหมครับขอให้เราทุกคนที่แม้ยังไม่มีครอบครัวได้รู้พระวจนะพระเจ้า จนเราสะสมพระวจนะพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและใช้พระวจนะพระเจ้าในการดําเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกับครอบครัวในการเสริมสร้างคนในครอบครัวท่านอาจจะเป็นลูกแต่ท่านสามารถใช้หลักพระวจนะพระเจ้าในการเสริมสร้างแล้วก็หนุนจิตชูใจในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ตามหลักการพระเจ้าท่านที่เป็นพ่อแม่ท่านต้องสอนลูกให้อ่านพระวจนะพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เอง อยาเพียงให้เขาดูแอปดูคลิปใน YouTube ฝึกให้เขาอ่านพระคัมภีร์ให้เขาได้สัมผัสพระวจนะพระเจ้าให้เขาได้อ่านพระวจนะพระเจ้าให้เขาได้เรียนพระวจนะพระเจ้าในที่ได้จักเด็กและในบ้านของท่านขอพระเจ้าสมบทได้ช่วยเราที่เราจะนำความสดใหม่มาสู่ครอบครัวของเราและโยชูวาบทที่24ข้อที่15จะเป็นจริงในครอบครัวของท่านบอกว่าส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะรฏนิบัติพระยาวเวเมื่อท่านนำพระเจ้าเข้ามาเป็นผู้ที่ิเริ่มเป็นศูนย์กลางครอบครัวของท่านเมื่อท่านได้อธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวของท่านด้วยความจริงใจเมื่อนั้นใช้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบพันธสัญญาและไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์และใจของมนุษย์เมื่อท่านได้ใช้หลักพระวจนะพระเจ้าเข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่เป็นแฟนกัน ตั้งแต่มองหาคู่ตั้งแต่แต่งงานตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัวจนแก่เท่าชราท่านมีหลักเดียวกันตลอดทั้งชีวิตที่นอเทรแลักยิ่งครับครอบครัวของท่านจะมีความสุขท่านจะเป็นผู้ที่นำความสุขมาสู่ครอบครัวของท่านเอเมนไหมครับเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับสาหรับในเช้าวันนี้ขอให้เราได้ตอบสนองพระวจ,จะนะพระเจ้าร่วมกันฮาเลลูยา ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ